ในคลิปนี้ครับผมเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมเล่น USC ปอมอีกแล้วนะครับผมใช่ครับ USC ปอมซีรีส์เดิมซีรีส์เก่าเจ้าเก่าทุกคนชอบกันซึ่ง USC ปอมในครั้งนี้นะครับผมมันสามารถครับไทเดนหรือว่าไอ้ที่ปลาปลาทุกคนที่ปลาปลานะครับผมแต่ว่าที่ปลาปลาในครั้งนี้นะครับมันจะมีอิเลเมนทัลหรือเป็นท่าต่างๆของมันนะครับผมไปบ้างในคลิปนี้ USC ปอมไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนคือฉากเปิดเริ่มเกมมันไม่มีนะครับผมคือมันถ่ายไว้แหละแต่ว่าผมมาลืมลงแล้วผมก็ดันลบทิ้งไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีฉากเปิดเริ่มเกมในครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่มีฉากเปิดแล้วกันนะครับก็ไปดูอีกทีนึงตอนที่ผมไปอยู่ทีมกับไอ้เบนหรือว่าคนจะตอบเลยนะครับผมใน USC ครั้งนี้นะครับนะผมก็จะอยู่ทีมไอ้เบนนะครับผมทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูก็ได้เลยนะครับ USC ครั้งนี้นะครับผมก็รอดูแล้วกันนะฮะนะอันนี้ผมก็มาเล่นนี้ให้ดูนะครับมันคือ Minecraft Star Wars ที่เราสามารถจะดึงช้างออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็แล้วก็ไปดู USC กันได้เลยนะครับผมโชคดีครับโทษพอดีแม่งมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยโอเคครับทุกคนเราใช้เวลา15นาทีในการหาของนะครับตอนนี้ก็ไปรีเซิร์ฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำเป็นของกูแล้วกันเนาะก็เลยสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมป่ะโอเคเราทำการหาของก่อนนะครับผมซึ่งของดับแรกที่เราต้องหานะครับมันคือต้นไม้นะครับผมเราควรจะตัดไม้ทำลายป่าพวกนี้ก่อนป่ะเบนรีบหาของเร็วตอนนี้ตายแล้วของยังไม่ตกนะครับผมแต่จะเริ่มตกหลังจาก15นาทีนะครับทุกคนครับโอเคฮะป่ะผมรู้แล้วพี่ผมเจอของดีแล้วอะไรวะใช้โกสโตนที่โคตรแรงโกสโตนเกิดอะไรขึ้นอะฟ้าผ่ามันจะเป็นใช่ฟ้าผ่าโอ้พอคนเข้ามาเยอะมันเริ่มแหลกเลยว่ะทีนี้ก็แหลกแบบงงๆอ่ะทุกคนแต่ช่างมันเถอะไม่น่าเป็นไรหรอมั้งตอนสู้วันผมว่าจะไม่เป็นไรนะครับเบนตามมาเบนตามเข้ามาได้พี่เราต้องหาทางไปที่แบบที่ดีๆไว้เบนกูรู้แล้วมันแหลกมันน่าจะแหลกเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรเยอะป่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหาเพชรก่อนดีกว่าว่ะอันดับแรกอะเนาะแล้วคนที่หาเพชรก่อนเว้นนะทุกคนหาก่อนเพชรอยู่ตรงนี้พอดีเลยว่ะอยู่ตรงแบบสิ่งที่เรียกกันว่าที่ที่ของดีๆสักแหลกอ่ะดูว่าแหลกมากแหลกเป็นช่วงๆอะคือมันแหลกแบบงงๆอ่ะทุกคนอยู่ดีๆมันก็แหลกอยู่ดีมันก็ไม่แหลกนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับในเมื่อเราแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องทำแค่ปลงนะฮะอันนี้คือเซิร์ฟจากคอมเองนะครับปกติคอมผมไม่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าไปนรกว่ะไปนรกใช่พี่เดี๋ยวโคตรสดโอเคที่ไหนเนี่ยกำลังหาของอยู่แต่เราควรที่จะเจอเพชรสักหน่อยทุกคนแต่ว่าเราไม่เจอเพชรเลยว่ะเนาะเพชรอยู่ไหนวะเพชรชิบหายละเพชรนี่เพชรโอเคฮะขุดออฟซิเดียนนี้ก่อนนั่นแหละเอ้าออฟซิเดียนว้าวป่ะทุกคนอะไรอ่ะงงเช่ามันเถอะโอเคเอ้าโอ้ซอมบี้เรียกพวกนี่พวกเยอะป่ะเยอะมากใครครับมันก็แหลกเราค่อยๆขุดนะครับผมต้องค่อยขุดนะฮะตอนนี้คิดว่าเราไม่ขุดไม่ต้องถึง10ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราใช้อันไม่กี่อันในการหาของเอามันแหลกอะเนี่ยไม่น่าเป็นไรหรอมั้งแหลกจัดอันแน่ห้าละThis big brain time. โอเคครับผมได้ทำการแก้เรื่องแหลกแล้วนะครับผมมันเกี่ยวกับว่า entity ที่อยู่ในกล่อง shaker box นะครับมันทำให้มันเกิดอาการแหลกขึ้นนะครับพอ entity ที่ในกล่อง shaker box หายไปนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับว่า entity ที่ในกล่อง shaker box ทำให้มันแหลกนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเตรียมไปนรกเลยดีกว่าป่ะใช่ไหมเบนใช่ไอพี่วางกล่องเอนเดอร์รวมมันได้กล่องเลยนะได้ออฟซิเดียนฟรีใช่เหรอเราเป็นที่ขุดฟอร์จูนเยอะสุดวันออฟซิเดียนฟรีโอเคแล้วเราเตรียมไปนรกเลยเราต้องไปหาแล้วนะต้องไปข้างบนโกสโตนโอเคป่ะขอต้องมาหาโกสโตนแน่เลยโกสโตนอันนั้นไม่ใช่โกสโตนนะถ้าโกสโตนอันนั้นมันมัชรูมโอเคเจอโกสโตนแล้วไปโอเคแต่เราคนมีอาวุธก่อนป่ะอันดับแรกไอ้ผมเจอประตูเนเธอร์ใกล้ใช่เหรอไปประตูเนเธอร์มาดินู่นน่ะพี่เข้าเนเธอร์ไปเนเธอร์ไปป่ะเดี๋ยวได้พี่ไอพี่ผมเจอแล้วเจอคนอ่ะนะฆ่าตอนนี้ของไม่ตกไม่เป็นไรฆ่าได้โอเคแล้วนี่ไฮเดนป่ะแล้วนี่ไฮเดนบวกเราจะตีครับลองดูไหมลืมซีบอกนี่โอ้โหโคตรเท่เลยมันปาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฟ้าผ่าปะใช่แต่ในเธอไม่น่าเกิดสิเฮ้ยเบนฝั่งนู้นเบนผมไม่มีสมุดดูโอ้โหขอโยนมายิ่งกว่าทอยทุกคนน้องๆดูพี่ไว้ครับเทพเจ้าสายฟ้านี่โอเคโดดลงมาก่อนทุกคนผมไม่มีสมุดเอชาโอ้ยแหลกเบนกลับโลกแหลกที่นี่มันแหลกเนี่ยโอ้โหปงเป็นไงโคตรเก่งอ่ะน้องๆนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยว่ะอะไรมันปลาใส่เราเบนโอเคปลาใส่เราเบนต้องไงดีวะถอยไหมพี่มันแหลกมากเลยนะเออกลับเถอะกลับเถอะถอยเถอะคนถอยว่ะจริงโอเคมาเดี๋ยวเวลากลับกันแล้วว่ะเบนไปเอามาแค่นี้นะลากก่อนเราไปมาเยอะละไปกลับดีกว่าครับไปทุกคนเราก็กลับมาที่โลกปกติแล้วนะครับโลกปกติก็ยังแหลกอยู่ปะแหลกอยู่นะนิดนึงยังแหลกอยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่าแหลกจากอะไรนะซึ่งที่ผมคิดนะก็คือเหมือนว่าคนไปนรกใช่ป่ะแล้วก็ไปเปิดแบบอะไรเยอะซึ่งอย่างที่ผมคิดก็คือคิดได้แค่นี้แหละเราคิดอื่นไม่ได้ละเอ้ยแต่พอเราตีบวบอย่างพอเราตีบวบรู้สึกว่าพอปลาแล้วมันไม่เกิดนั่นแล้วนะลองดูดิใช่ป่ะแม่มันไม่มีสายฟ้าเกิดไม่มีสายฟ้าเลยอะปกติถ้าเกิดปกติปลาเนี้ยมันมีสายฟ้าแล้วนะจะมีเหมือนจะมีแค่เอฟเฟกต์เดียวแต่ไม่มีสายฟ้าแล้วว่ะทุกคนถ่ายละไม่เป็นไรผมเอาทำนี้ดีกว่านี่เฟี้ยวกว่าเยอะน้องๆ
คอยดูของพี่ไว้อันนี้คือโคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคนนะแล้ว6นาทีนะครับทุกคน6นาทีแต่ว่าไม่มีฉุนไม่มีของเหล็กเลยว่ะชิบหายแล้วคืออย่างน้อยผมต้องมีชิ้นต่อเหล็กอ่ะผมมีเหล็กเสียบไม่ๆเป็นขุนเหล็กเป็นขุนเหล็กเลยเป็นขุนเหล็กเลยขุนเหล็กเลยแล้วคนที่ต้องขุนเหล็กไว้ผมมีไอ้ยันนึงแลอยู่อ่ะสีขาวมันใช่เหรอมันจะทาร์เก็ตคนน่ะเรื่องแสงตัวเรื่องแสงจริงจังเอามาเดี๋ยวมาดิใช่ผมมีสีขาวอยู่3มันโอเคงั้นอันนึงใช้ขอลองใช้รวมกันก่อนได้มั้ยใช้รวมกับไอ้อันปกติอ่ะจะได้รู้ว่าแบบมันจะแบบเค้าเรียกนะมันจะเกลียดอะไรมึงอ่ะตายตายเฮียเฮีย what the fuck ครับตอนนี้ผมไม่รู้เหลือกี่นาทีแล้วแต่ว่าเราต้องรีบไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปกูได้ยินเสียงคนปลาให้เล่นอยู่แถวนี้เฮ้ยพี่มันตีบวกแล้วมันไม่ทำงานตีบวกอ๋อตีบวกไม่ทำงานใช่ไหมไม่ได้ตีบวกห้ามตีบวกห้ามตีบวกแค่ตีบวกแค่อันที่เราอยากจะปลาเล่นเฉยเพราะว่าถึงเราตีปกติใช้ในการตีปกติไม่ต้องปามันก็ทำงานไปก็ใช้ตีปกติเลยโอเคว่าเป็นได้พี่ตีเหมือนดาบอ่ะอยากทำเทียนช้างทำดูเทียนช้างไปทำไมโอ้โหชิบหายละโอ้อะไรเนี่ยเราอ่ะอะไรอ่ะเราอ่ะแหลกกันดีแหลกกันดีกูไก่บอดเดอร์ว่าพี่มึงอย่าลืมเอาเหล็กกูมาให้ด้วยนะได้ครับโอเคจัดไปมาน้องพี่จะเพชรอีกแล้วพี่จะเพชรอีกแล้วเพชรพี่ไม่ได้โกงนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่มานึงโอเคเพชรอีกอันนึงปึ๊บโอเคมีเพชร2ส่วนละน้อยขอเพชรสักเพชรหลายส่วนหลายส่วนหน่อยกางเกงนี่ผมเก็บไว้ทำสุดท้ายนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันมีไทเดนเลยอีกว่าเบนที่มันไทเดนโนโทดอ่ะอ๋อไม่มีไม่น่ามีนะพี่ก็คือมีอันนี้ดินสายฟ้าแสงปลาหมึกทำให้ตาบอดใช่แล้วก็มันจะวาร์ปด้วยวาร์ปคือไงอ่ะมันถ้ามันเอาเป็นสีดำอ่ะมันจะวาร์ปได้ด้วยพี่ถ้าแปลงเป็นสีดำแปลงเป็นสีดำคือเอาไปคราฟเป็นสีดำอ่ะเอาไปคราฟเป็นสีดำก็เอาปลาหมึกนะใช่ก็ได้ทั้งปลาหมึกและทั้งสีดำเหรอเอ้ยได้แค่สีดำดิก็ต้องไปฆ่าปลาหมึกเดี๋ยวเบนเดี๋ยวค่อยๆขึ้นข้างบนไปฆ่าปลาหมึกไปใช่พี่เฮ้ยมีคนตายกันแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นับนะครับอีก2นาทีนะครับผมมี2นาทีนะฮะตอนนี้วิ่งหาของก่อนครับผมวิ่งหาของก่อนครับผมชึบมาครับตอนนี้ตรงนี้น่าจะอู้ตรงนี้มีน้ำเอาน้ำมาน้ำไม่ต้องเก็บนะเว้ยมันเป็นความสามารถที่โกงมากเลยเว้ยคือมันสามารถตีศัตรูและศัตรูสามารถแบบเขาเลยนะศัตรูสามารถจมดินแล้วก็แบบจมดินตายเลยอ่ะจมลงไปใต้ดินลึกสุดเลยอ่ะน้ำแม่งโกงจัดทุกคนเฮ้ยมึงปนของใครมาบ้างวะเมื่อไหร่มึงนั่งขุดเหล็กอยู่เหล็กขัดแคลนเพชรไม่เจอเหล็กก็หาแล้วที่ไม่ใช่เหล็กถูกปะไอ้อย่างอื่นน่ะแบบเพชรเออเพชรหาเพชรที่เพชรไหมเพชรขวาไม่เจอเลยยังใช่เจอเลยบินยังไม่เจอเพชรเลยพี่ไอ้แค่เพชรทำไมหาไม่เจอวะเบนโถ่ยเสียลมทำไมฟันมีไฟซิแทนด้วยวะพี่คนทำไฟทำถ่องไฟเหรอไม่น่ามีใครทำถ่องไฟได้นะไอ้เชี่ยมึงเอาเหล็กกูไปไหนวันนั้นน่ะมึงใช้เหล็กเผาเยอะโอเคหมดเวลาเบนรีบขึ้นเตรียมขึ้นได้แล้วเบนพร้อมยังพร้อมแล้วผมพร้อมเสมอมึงเอาของให้ครบก่อนนะของให้ครบก่อนแล้วขึ้นเลยมาทุกคนตอนนี้ผมมีไทเดนอยู่เยอะมากเลยนะครับทุกคนครับก็คือสามารถถือมือที่2เพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีของไทเดนได้นะฮะถือว่าได้เจ๋งมากพร้อมยังโอเคเราทำการขึ้นบนเลยแล้วกันนะครับทุกคนไอ้เบนเอาอุปกรณ์ครบยังหรือหมวกอ่ะเอาหมวกก่อนเราหมวกก่อนเฮ้ยหมวกเดินมาแล้วพี่ใช่เหรอมาเดินมาแล้วเหรอไม่เก็บเหล็กมาแล้วจิ๊บกายแล้วโอ้ไม่ได้หันแล้วพี่มาเดินมาทางนี้ด้วยวิ่งขึ้นทางนี้ตามมาเบนตามมาเกะกะขึ้นตรงนี้เลยขึ้นเลยไม่ต้องต่อใกล้ๆกูสิเดี๋ยวตกเดี๋ยวมันชนกันมันเป็นภูเขาป่ะไอ้เบนกดดู F3 ให้หน่อยฟอเรสต์สูงเหรอวะตอนนี้อยู่วายแล้วล่ะวัย40แล้วอีกประมาณสักอีกแป๊บนึงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงไม่ดิน20บล็อกจากที่ประมาณได้อีก20บล็อกใกล้ถึงไม่ดินครับผมโอ้ my god โอ้เริ่มคุณภาพเร็วขึ้นมาเร็วถึงแล้วคุณภาพสวัสดีครับละเฮ้ยโอเคมีคนมาตรงกูมีคนอยู่ตรงกูไอ้เบนมีคนอยู่ตรงกู2คนหมดแล้วพี่อะไรเบนอ่ะจมดินไปจมดินไปคนนึงละจมดินไปอีกคนนึงเชื่อเมื่อกี้นี่แม่งสายดำดินว่ะเพราะว่าสายฟ้ามันใช้ได้สายฟ้าใช้ไม่ได้ผลแล้วดิสายฟ้าการจัดอะไรมึงต้องยุ่งกูไม่ต้องมายุ่งกูผมว่านะเราควรจะเปิดแมปมาก่อนไหมเปิดแมปมาก่อนเฮ้ยลงนู้นสีเขียวเอ้ยอย่าพยายามไม่ใช้น้ำถ้าไม่เป็นจริงอย่าใช้น้ำไอ้กูบอกอย่าใช้น้ำไอ้เด่นเอ้ยตายไม่ใช่เป็นจริงอย่าใช้น้ำไม่เป็นจริงอย่าใช้น้ำโอ้ยลงไปแล้วมีคนขึ้นมาลงไปแล้วเฮ้ยลงไปไหนลงไปอีกทีนึงไปลงไปตามล่ามาก่อนเออเอ้ยกูฆ่ามันพร้อมกับกูเลยคีไอ้เบนลาก่อนเบนไปเบนเอ้ยเบนเดินมาแล้วโอเคตอนนี้กูตายแล้วเบนลาก่อน
ตาของมึงแล้วมึงต้องเลิฟทีมสิละทีมละสี่ว่ะเอาดิเอาดิเอาคนนึงดิเอาสักคนนึงดิกูยอมสละชีวิตเลยนะเว้ยสละชีวิตเลยนะเว้ยตะวันลำกอกันอยู่เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวิกเตอร์ไปดิเราอะตายแล้วอะเราอะเอ้ยเอาอะไรโดนตีผมดินเออตอนนี้บอร์เดอร์อยู่แล้วครับตอนนี้บอร์เดอร์อยู่แล้วครับตอนนี้ไฟอะโรกันเลยขึ้นมานะครับผมจากพื้นดินนะฮะรู้สึกว่าเขากำลังรอดจากพื้นดินมาแล้วนะครับผมโอเคครับบอร์เดอร์บีบต่อผมบอร์เดอร์บีบต่อผมเซตสิบแล้วนะครับตอนนี้เซตสิบแล้วนะครับเซตสิบแล้วนะครับผมอันตรายครับอันตรายมาเยอะทำไรจะทำไรจะทำไรจะทำไรบอร์เดอร์เซตสิบแล้วเว้ยเบนตีมันตกตีมันตกไอ้ตายเบนตายเบนบอร์เดอร์คนนี้โอ้ยากจัดๆทุกคนยากจัดๆนะฮะจังหวะนี้ครับผมเซต10ว่ะเซต10ว่ะอันนี้น่าจะตื่นเต้นขึ้นนะฮะกับการเซต10นะครับผมเจ้ชิบหายแล้วไฟหล่นอยู่นอกบอร์เดอร์ไฟหล่นอยู่นอกบอร์เดอร์ไฟหล่นตายแล้วใครใช้ดิสแทนวะใครถือดิสแทนโอ้บอร์เดอร์ใครถือตัวดินใครถือตัวดินผมไม่รู้โอ้ยแล้วผมเป็นใครถือตัวดินอยู่นอกบอร์เดอร์ทำไงทำใจใช่เหรอไม่ใช่คุณไม่ได้เรื่องบอร์เดอร์นะครับทุกคนก็อยู่ด้านบอร์เดอร์สองคนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตายกันที่เรียบร้อยนะครับผมเบนทำใจตัวเองแล้วแล้วก็ตายซะเบนหมดอายุไขแล้วเหรอเบนตอนนี้นะผมโอ้โหเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนะฮะจังหวะนี้คนอยู่ด้านบอร์เดอร์ตอนนี้มีกี่คนวะพี่สองคนปะเบนตายครับผมเหลือไฟอะโลนนะครับไฟอะโลนตอนนี้ก็ยังอยู่ด้านบอร์เดอร์แล้วก็ยังไม่ตายนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมตายไปแล้วทุกคนแกสรุปเบต้าชนะชนะเอองนอกบอร์เดอร์ตายหมดเลยดูสีเลยเป็นมันคาถาน้ำโกงสุดละตอนแรกน้ำเนี่ยใช้น้ำอยู่กลัวรู้เลยกลัวรู้ว่าน้ำมันทำตกไปข้างล่างได้เว้ยกลัวเลยตีคิวรัวเลยสัตว์ไม่พี่มันว่าแล้วตอนที่พี่ตีอ่ะคือมันตีผมกับบอสใช่ไหมบอสอ่ะตายแต่ผมอ่ะเซิร์ฟช่วยชีวิตเซิร์ฟค้างอยู่แล้วคือผมรีบเอาพีเอ็กมาขุดนี่เกือบโดนปีบตายแล้วไอ้เหี้ยแล้วมึงก็มีไอ้กระทาไฟกับกระทาเลสโปสโตนมาทำหาอะไรวะไอ้เหี้ยไม่ได้มึงมีน้ำแค่นั้นน่ะไอ้คนไม่สักสีเลยไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยคนโกงอ่ะกระทาเลสตอนเดฟเดนกระทาไฟไม่มาเลยไม่มาเลยพูดตรงนะหมดเนี้ยถ้าพูดตามหลักการไม่ผ่านแล้วกันนะมันแหลกอะแหลกเลยแหลกอันดับแรกคือมันแหลกอันที่สองคือเมื่อเราเอาไปเอนชาร์ตอะตอนเอนชาร์ตปลามันปลาได้มันใช้ไม่ได้เออมันปลาได้เดียวแต่เอฟเฟกต์มันไม่มีใช่ปลาได้เอฟเฟกต์ไม่มีใช่ถือว่าไม่ผ่านนะครับมอดนี้โอเคก็ขอบคุณพอที่ทำมอดได้นะครับผมแค่สองนี้คลิปหน้าบายยูซีฟอร์มอีพีซอดที่70ก็จบแล้วพอเลิกกูนอนแหละบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ